Pixel Cut 65ที่ดูเหมือนกับ QK65 เวอร์ชันที่น่ารักขึ้นคัสตอมคีย์บอร์ด 65% อีก1ตัวที่สามารถบิวออกมาได้หลากหลายโทนแล้วก็หน้าตาน่ารักสุดๆเดี๋ยวในคลิปนี้เฟซมารีวิวให้ดูกันค่ะว่าน้องน่าใช้มากน้อยแค่ไหนโอเคเจ้าคัพ65ถึงกับเรียกความสนใจตั้งแต่ตัวกล่องกันเลยทีเดียวแพ็คเกจก็คือดีมากดีจนตกใจหรือว่ารุ่นอื่นเขาเริ่มทำแบบนี้กันก็ไม่รู้นะเฟซไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับ QWERTY Key มานานมากทุกคนโดยตัวถาดส่วนแรกเนี้ยเขาจะใส่เป็นเพจมาให้ค่ะเฟซได้มาเป็นเพจปลอมเนาะแล้วก็จะมีเซตของ PCB พร้อมกับชุดโฟมมาให้พวกสายเคเบิลคอยก็มีมาให้ตามปกติด้วยค่ะส่วนความเวอร์ต่อมานั่นก็คือตัวกระเป๋าทำลวดลายมาแบบเดียวกับตัวลายกล่องเลยทุกคนสำหรับของด้านในมีมาให้เยอะมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัว USB-DC สำหรับไวเลส 2.4 GHz เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบคีย์บอร์ดแบบครบชุดที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปดีมินิคีย์มาให้ดีขายควงก็มาดีผ้าเช็ดก็มีดีของแถมดีจริงส่วนสเตเบลไลเซอร์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็น Outstep Ver 2พร้อมกับยังมีซิลิโคนแกสเก็ตยางรองฝีต่างๆส่วนสุดท้ายนั่นก็คือตัวเคสพร้อมกับแผ่นซับเสียงแล้วก็แบตด้วยส่วนวิธีการประกอบก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะขอเริ่มที่ตัวสเตเบลไลเซอร์ก่อนให้เรามาเช็คบาลานซ์เพื่อความแน่ใจเนาะจากนั้นก็ลูบเพิ่มความฟินเล็กน้อยจากนั้นก็ประกอบให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะโดยสเตปที่ถูกใช้จะเป็นตัว Outstep Ver 2ที่ให้มาในกล่องเลยเนาะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มจากทำสเตเบลไลเซอร์เรียบร้อยก็เอามายึดกับ PCB ค่ะหากใครต้องการจะแปะเทปสเตปหรือว่าใส่ PE sheet ก็สามารถทำคู่กันไปในขั้นตอนนี้ได้เลยแต่เฟซลืมนะคะก็เลยเอาไปใส่ในขั้นตอนโฟมละกันสำหรับ PCB รอบนี้มาเป็นไตรโหมดค่ะจะไม่มีไฟ RGB มาให้แล้วก็สวิตช์วางมาแบบ South Facing Switch รองรับฮอตสวอป 5 พินทำการตัดเฟกคัทมาให้ด้วยแล้วก็ขอโชว์น้องหมีนิดนึงหากใครที่ไม่ต้องการเฟกคัทหรือว่าโหมดไร้สายนะคะแบรนด์ก็ยังมีจำหน่ายเพิ่มโดยโหมดที่ไร้สายนั้นเขาจะมีไฟ RGB มาให้ด้วยค่ะหลังจากเราเลือกใส่โฟมแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเพจค่ะเพจที่เฟซได้มาในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวปอมเนาะซึ่งส่วนของเพจเพื่อนๆสามารถเลือกชนิดวัสดุได้ตามใจเลยนะคะมีตั้งแต่ PC ป้อมอลูแล้วก็ FR4 และหัวใจสำคัญนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างคีย์บอร์ดค่ะตัวนี้เป็นซ็อกซิลิโคนแกสเก็ตเพื่อนๆสามารถสวมเข้าไปตรงก้านของเพจได้เลยนะคะแบบนี้ใส่ให้ครบทุกอันด้วยเด้อเมื่อน้องประกอบร่างเป็นแซนด์วิชเพจก็จะนำสวิตช์มาใส่เพื่อล็อกกันไว้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เอาน้องไปพักไว้ก่อนเราจะมาดูกันที่ส่วนของเคสรุ่นนี้จะถูกแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะโดยวิธียึดเคสก็จะเป็นแบบตามนิยมเลยจะเห็นได้จากแบรนด์ไฮเอนด์ดังๆก็จะใช้วิธีการยึดเคสแบบนี้สำหรับขั้นตอนส่วนของเคสค่ะเขาจะมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด2อันด้วยกันโดยความจุแบตแต่ละอันอยู่ที่ 1,000 มิลลิแอมรวมกันก็เป็น 2,000 เนาะเพื่อนๆสามารถวางเข้าไปตรงช่องใต้เคสตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นทำการเสียบสายไฟเข้ากับดอทเทอร์บอร์ดแค่นี้เราก็จะมีแบตเตอรี่ใช้แล้วเรียบร้อยจากนั้นให้เราเอาแผ่นซิลิโคนเอ่ยโพลอนเคสโฟมเอ่ยมาใส่ได้ตามต้องการแล้วก็นำแผง PCB ค่ะมาเชื่อมต่อกับสาย FPC ขั้นตอนนี้มันอาจจะงงๆยากๆหน่อยแต่ในไกด์คู่มือเขามีวิธีแนะนำนะคะเมื่อเราเสียบได้แล้วเรียบร้อยก็นำมาวางบนเคสจัดให้ดีๆเข้าที่สักหน่อยแล้วก็ยึดท็อปเคสเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแบร์โบนวันนี้สวิตช์ที่ได้มาใส่ด้วยกันนั่นก็คือเอาแล็บนีออนสีมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับการดีไซน์พาสเทลสักเท่าไหร่แต่ด้วยคุณภาพสวิตช์นั้นเป็นอะไรที่เรื่องชื่อลือชามากๆโดยน้องเนี่ยจะออกไปในโทนแคร็กนะคะแล้วก็เป็นลีเนียสวิตที่เสียงดังประมาณนึงใครที่บอกว่าลีเนียเสียงเบาคุณต้องมาลองฟังตัวนี้ดูแล้วก็คนในคอมมูคลิปหลายๆคนชื่นชอบสวิตตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นสวิตสต็อกที่ดีตัวนึงแล้วก็มีแฟคทอรี่ลูปมาให้แล้วคนที่เกียดอย่างเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดทำเพิ่มมันก็ดีเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถจับน้องใส่ลงไปได้เลยในขั้นตอนของสวิตค่ะหลังจากเราใส่สวิตเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของคีย์แคปค่ะเฟ้นเลือกมาเป็นตัว MW Colorado คือมันเป็นชื่อทะเลสาบหนึ่งในเม็กซิโกนั่นแหละที่เป็นทะเลสาบสีชมพูบอกเลยว่าเธอโอ้โหหวานเจี๊ยบถ้าใส่แล้วเนี่ยบอร์ดน่ารักคูณ10คูณ20แน่นอนคู่สีเขาจะมีความพาสเทลนิดๆค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนธีมบีชหน่อยๆมีดำน้ำแต่จริงทะเลสาบนี่เขาไม่ได้ให้ว่ายน้ำเด้อส่วนงานผิวสัมผัสต่างๆค่ายนี้ผิวลื่นดีนะคะไม่มีความสากจับแล้วดูนุ่มๆหน่อยใครที่ชอบโทนประมาณนี้ก็ลองไปจัดกันได้ค่ะตอนนี้เรา
ราก็บิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฟซจะขอมารีวิวตัวคัพ65หลังจากที่เราประกอบอะไรต่างๆมาตัวเนี้ยทำให้เฟซเหมือนย้อนอดีตกลับไปหาตัว QK65 เลยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่มีความใกล้เคียงกันมากๆแต่ในรุ่นนี้ดีไซน์ของเขามันจะมากกว่านิดนึงก็เป็นตามที่แบรนด์เขาโปรโมทไว้นะคะว่าคัพสตูดิโอดีไซน์ QWERTY Key ผลิตนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์คอลแลบที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่ชอบความน่ารักแล้วก็ใครที่กำลังเล็ง QK65 ไว้มันก็ต้องตัวนี้แล้วแหละน่าใช้ขึ้นเยอะมากๆส่วนตัวเฟซนั้นชอบตั้งแต่ Colorway มันจะมีสีน้ำตาลอ่ะมันจะให้โทนแบบอบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นน้องหมีรวมไปถึงพวกลายแผ่นเวทจะมีโลโก้ของคัพสตูดิโอเป็นหน้าน้องหมีน่ารักมากทุกคนอันนี้ชอบจริงๆอีกทั้งยังมีตาสัญลักษณ์นะคะให้เราเลือกมากกว่า6รูปแบบและใช่ค่ะมันน่ารักทุกแบบเลยยังไงถ้าเกิดใครที่พลาดตัว QK65 ไปเมื่อตอนนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวตายตัวแทนที่ดีแล้วก็เป็นคัสตอมคีย์บอร์ด65เซนที่น่าสนใจมากๆค่ะใครที่แบบมีคัสตอมคีย์บอร์ดอยู่แล้วอยากลองมาจากของค่าย QWERTY Key บ้างหรือว่าใครที่ไม่เคยเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดเลยอันเนี้ยก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของคุณภาพเฟซว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนักเนาะเสียงก็ออกมาดีเฟซฟังซาวด์เทสของหลายๆคนก็ออกมาทั้งโทนต๊อกก็ได้โทนแคลกก็ได้ทั้งนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกเพดเลือกสวิตช์ให้เข้ากับโทนเสียงที่ตัวเองต้องการด้วยนะคะอย่างของเฟซในคลิปนี้เป็นตัว Outlab Neon ใส่กับเพดปอมมันก็ยังออกไปในโทนแคลกได้นิดนึงนะแต่เฟซคิดว่าถ้าเกิดมีเพดตัวอื่นอาจจะเสียงที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ลดความป๊อปเล็กๆลงไปด้วยทั้งนี้มันสามารถปรับได้หลายรูปแบบมากๆเพื่อนๆสามารถเอาไปอะแดปใช้กับบิลของตัวเองได้เลยอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เฟซอยากจะขายให้กับคนที่กำลังเล็งตัวนี้อยู่ก็คือเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อค่ะตอนนี้น้องมาพร้อมกับไตรโหมดก็คือมีโหมดไร้สายมาให้ใช้ด้วยนั่นเองจากการทดลองการใช้งานมาตัวนี้ถือว่าเสถียรดีนะเฟซเน้นต่อบลูทูธใช้พิมพ์งานเล่นเกมก็ถือว่าเสถียรพอสมควรอาจจะมีดีเลย์บ้างในบางจังหวะนะคะก็ต้องเข้าใจกันนะเนาะเพราะเคสเขาเป็นเคสอะลูสัญญาณมันอาจจะไม่ได้ไปไกลมากและที่ชอบที่สุดก็คือคีย์บอร์ดสามารถสลับโปรไฟล์การเชื่อมต่อได้ไวมากทุกคนหากใครเป็นสายโคดดิ้งต้องต่อกับหลายอุปกรณ์หรือบางคนมี iPad บางคนใช้กับ MacBook อยากสวิตช์สลับไปใช้งานตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆค่ะยังไงเดี๋ยวเฟซจะทิ้งพวกไกด์การใช้งานโหมดไร้สายไว้ให้ด้วยเผื่อใครซื้อตัวนี้ไปจะได้ไปใช้งานตามกันได้และนี่ก็จะเป็นรีวิวของน้องคัพ65นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กันเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงดีกว่าว่าเฮ้ยถูกใจไหมจบการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นความเจริญเหรอกลิ่นคนจะได้เสียตังค์ซื้อคีย์บอร์ดใหม่แฮ่หาเพื่อนๆคนไหนสนใจค่ะตอนนี้ทางร้าน NTCH Key จะมีเปิดกรุ๊ปบายสำหรับประเทศไทยด้วยเนาะโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 5,990 บาทไปจนถึง 6,000 กว่าบาทเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเลือกเคสที่ทำสีเป็นแบบไหนเลือกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น PCB ตัวตาสัญลักษณ์หรือว่าเพจนะคะก็ถือว่าราคาพอๆกับน้อง QK65 ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายถ้าเกิดใครพลาด QK65 แล้วก็สามารถซื้อตัวนี้ไปทดแทนกันได้นะคะเหมือนกันมากๆแล้วก็อาจจะดีกว่าด้วยในบางจุดเนาะยังไงเดี๋ยวเพจจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อต่างๆไว้ให้ใต้คลิปค่ะลองเข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย